หลังการประชุมวิป3ฝ่ายเมื่อวานนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาแถลงนะคะว่าวันที่22สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาจะนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกำหนดเวลา5ชั่วโมงแบ่งเป็นของสว2ชั่วโมงสสไม่เกิน3ชั่วโมงคาดว่าจะลงมติเสร็จในเวลาลงมติค่ะในเวลา15นาฬิกาจากนั้นก็จะไปเสร็จสิ้นในเวลา17นาฬิกา30นาทีในที่ประชุมมีการเสนอความเห็นนะคะว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์หรือเปล่าเขาก็มีการถกเถียงกันแล้วก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภาเนื่องจากรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภาไม่ได้กำหนดไว้ประกอบกับในช่วงที่ยกร่างข้อบังคับเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวที่ประชุมรัฐสภาเคยมีมติว่าเห็นชอบให้แสดงวิสัยทัศน์เพียง47เสียงและไม่เห็นชอบ370เสียงโดยประมาณค่ะส่วนญัตติที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกก้าวไกลนะครับเขาเสนอค้างไว้ตั้งแต่การประชุมรัฐสภาที่ผ่านมาที่ประชุมวิป3ฝ่ายเห็นควรให้นายรังสีมันเนี่ยสามารถอภิปรายได้ในการประชุม22สิงหาคมนี้นะครับแต่มีความเห็นว่าเมื่อมีการวินิจฉัยตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่151ไม่สามารถนำมาทบทวนได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะครับว่าพอรัฐสภามีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วจะสามารถพิจารณาทบทวนได้ตลอดเวลานะครับไปฟังเสียงของประธานรัฐสภากันหน่อยครับจะมีผลกระทบต่อยติที่ลงไปแล้วแล้วก็ยติอื่นถ้ามีการทบทวนก็จะเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาใหม่ประกอบกับว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่16นั้นก็ไม่ได้บอกให้เรานะไม่บอกให้เราว่า ต้องทบทวนนะต้องทบทวนที่เราได้พิจารณาไปแล้ว151นั้นเพราะฉะนั้นก็จะดำเนินการตามนี้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลของวิป3ฝ่ายที่เปิดเผยโดยเจ้าของยตินะคะนายรังสิมันต์ก็ชี้ว่ามีความพยายามตีความจากฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาที่คิดไปไกลว่าการเสนอยติมีจุดประสงค์ลึกๆว่าจะนำไปสู่การเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลแต่นายรังสิมันต์ปฏิเสธนะคะและชี้ว่าเป็นเรื่องของหลักการและเจตนาที่ต้องการให้สภามีอำนาจในการแก้ไขความผิดพลาดซึ่งในวันที่22สิงหาคมนี้พรรคก้าวไกลจะพยายามพูดคุยด้วยเหตุผลโดยเตรียมผู้อภิปรายไว้แล้ว 2-3 คนก็พยายามพูดคุยด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็เตรียมไว้นะครับผู้อภิปรายนะครับ 2-3 ท่านนะครับถ้าอธิบายด้วยเหตุผลไปแล้วนะครับแล้วยังมีกระบวนการในการใช้เสียงข้างมากนะครับของที่ประชุมที่จะทำให้เราไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็คงต้องทำอย่างเต็มที่แต่ถ้าได้แค่ไหนมันก็ต้องได้แค่นั้นนะครับและสืบเนื่องจากการที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับไปแถลงข่าวจับมือร่วมกับพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล314เสียงซึ่งใน314เสียงเนี่ยก็มีพลังประชารัฐรวมอยู่ด้วยทีนี้ทำให้ชาวโซเชียลนะครับโดยเฉพาะ Twitter เขาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเลยครับคุณผู้ชมครับมีการตั้งคำถามต่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแบบนี้นะครับว่าจะลาออกกี่โมงนะครับเพราะเคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงว่าจะลาออกถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับพรรคสองลุงแล้วก็ส่งผลให้แฮชแท็กชนน่านลาออกกี่โมงเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อธิบายกันสักหน่อยนะครับตอนแรกเราสองคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคำว่าจะลาออกกี่โมงใช่แล้วคุณผู้ชมก็เขียนมาเหมือนกันว่าชนน่านจะลาออกกี่โมงแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามมาแปลว่าอะไรนะครับก็คือการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยประกาศนะครับว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทำจริงนะครับมันก็เลยผุดเป็นแฮชแท็กนี้ลาออกกี่โมงนะครับแล้วก็ใช้ไม่เฉพาะกรณีของคุณหมอชนน่านนะครับแต่ว่ากรณีอื่นก็ถูกหยิบยกไปใช้กันเหมือนกันใช่เขาบอกว่าใช้ในแง่ดีก็ได้คือเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันจะเป็นไปไม่ได้ก็เลยถามว่ามันจะเป็นไปได้ตอนกี่โมง อย่างเช่นคุณผู้ชมจะเลิกน่ารักกี่โมงคุณผู้ชมจะเลิกดูเรากี่โมงเพราะว่ายังไงคุณผู้ชมก็ต้องดูเราตลอดไปอยู่แล้วต้องดูเราตลอดไปแล้วก็ไม่เลิกน่ารักด้วยค่ะ